มันเจ็บถึงขนาดที่ว่าเราเล่นไม่ได้คือมันปวดมากพอหยุดมารักษาก็ไม่หายนะฮะมันเป็นความทรมานเนาะทำให้เราใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างลำบากซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมชอบเล่นแบดมินตันเนาะก็เล่นมาอย่างต่อเนื่องเลยมา30 ปีพอช่วงหลังๆเมื่อสัก5 ปีที่ผ่านมานะมันก็เริ่มมีปัญหาว่าเจ็บมันเจ็บถึงขนาดที่ว่าเราเล่นไม่ได้ทุกครั้งที่เราเดินนะหรือเล่นกีฬาหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข่าเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีเสียงดังกรุกกรักกรุกกรักอยู่ตรงข้อเข่าคือมันปวดมากเจ็บทั้งตอนเดินนะฮะเจ็บทั้งตอนที่เรานั่งแล้วเราลุกขึ้นนอกจากเจ็บแล้วมันเหมือนมันมีอาการที่ว่าเวลาเรานั่งแล้วลุกขึ้นยืนเนี่ยมันไม่เข้าที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องสะบัดเท้าแรงๆให้มันเข้าที่แล้วอาการพอมันเริ่มเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างจะกระทบกับการใช้ชีวิตมากนะมันจะเจ็บขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวเวลาเราเดินเลยโดยเฉพาะเวลาเราเดินขึ้นหรือลงบันไดเนี่ยเราจะเจ็บมากมันเป็นความทรมานเนาะทำให้เราใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างลำบากผมเป็นคนไข้ของคุณหมออุดมมาหลายปีมากเลยนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดโดยการส่องกล้องนะฮะกับคุณหมออุดมมาก่อนซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับแล้วก็ติดตามอาการผมมาตลอดทุกครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกอุ่นใจเนาะอุ่นใจแล้วอย่างหนึ่งก็น่าจะมั่นใจในตัวแกด้วยเพราะว่าคุณหมอสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมได้ก็เลยมั่นใจนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะพอรู้ว่าจะต้องผ่าตัดนะครับเฮ้ยแล้วเราจะไปผ่าตัดที่ไหนดีผ่าตัดกับคุณหมอคนไหนดีด้วยวิธีการผ่าตัดแบบไหนดีเราจะเลือกวัสดุแบบไหนดีนู่นนี่นั่นก็พยายามหาข้อมูลเนาะก่อนหน้าเนี่ยผมก็พยายามดูว่ามันมีที่ไหนที่มันมีคุณภาพหรือวิธีการหรือเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะดีในปัจจุบันนี้นะฮะเวชธานีก็เป็นหนึ่งในนั้นพอหลังจากได้มาคุยกับคุณหมอก็เลยตัดสินใจที่ว่าขอจบที่เวชธานีแล้วกันเนาะในการผ่าตัดนี่คุณหมอก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแล้วเราจะเจออะไรบ้างในระหว่างการผ่าตัดแม้กระทั่งหลังผ่าตัดแล้วเราจะเจออะไรบ้างคุณหมอให้ข้อควรระวังแล้วก็ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดได้เยอะมากก็ทุกอย่างก็เป็นเหมือนที่คุณหมอบอกเลยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่กังวลจริงๆเนี่ยมันเป็นจังหวะพอดีก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับเพราะว่าในช่วงของติดโรคระบาดเนาะเราก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเราจะมีความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการในการที่เจ้าหน้าที่ของที่นี่ควบคุมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ก็รู้สึกอุ่นใจคงไม่มีผลอะไรต่อการผ่าตัดในครั้งนี้กังวลมากครับเพราะว่าเรารู้ว่าการผ่าตัดเที่ยวนี้เจ็บแน่อันที่2ก็คือว่าการผ่าตัดครั้งนี้คือเราพยายามที่จะหาข้อมูล Google บ้างเว็บบ้างเลยเนาะแม้กระทั่ง YouTube ว่าผ่ายังไงต้องเฉือนตรงไหนมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกกลัวนะวันผ่าตัดเนี่ยนะแล้วเราก็เลยกังวลนะฮะแต่ก็ถ้าเรามีความมั่นใจในคุณหมอเนาะและสถานที่ที่เราเลือกผมคิดว่ามันทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นนะฮะก็เลยคลายความกังวลลงไปข้อเข่าเหมือนผมนะฮะแล้วมีความกังวลว่าเอ๊ะเราควรจะมาผ่าตัดไหมแล้วผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงผลกระทบมากไหมทุกๆคำถามที่ทุกคนกังวลเนี่ยผมกังวลเหมือนกันคุณหมอได้ให้รายละเอียดนะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยวางใจมากขึ้นเนาะหลังผ่าตัดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยหรือยังตัดสินใจนะครับว่าควรจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยการตัดสินใจผ่านะครับในช่วงจังหวะที่เหมาะสมผมว่าเป็นสิ่งดีเนาะดีกว่ายอมให้มันรุนแรงจนถึงขนาดที่ว่าหลังจากผ่าแล้วเนี่ยก็ยังมีผลข้างเคียงมันไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเหมือนเดิมด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะครับการเจ็บปวดแผลหลังการผ่าตัดนี่น้อยมากถ้าเราตามที่คุณหมอบอกนะฮะตามที่คุณหมอแนะนำเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าไม่ต้องกลัวนะฮะหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะมีผลข้างเคียงที่ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงในส่วนตัวผมเองนะผมว่าผมโอเคเลยพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ